คำว่าคนแปลว่ากวนไม่ยั้งหยุดส่วนมนุษย์คือคนที่ใจสูงส่งด้วยศีลธรรมนำพ้นทุกข์สุขดำรงถ้าใจโฉดโลภโกรธหลงก็ต่ำซามพระพรหมวัชรยาน